กูดเป็นพืชในตระกูลเฟิร์นนะคะสามารถที่จะนำยอดของมันมาประกอบเป็นอาหารได้ค่ะสำหรับคุณประโยชน์ของมันมีเยอะมากมายจริงๆนะคะบ้านสวนของเรายินดีที่จะนำต้นพันธุ์ผักกูดมาให้เพื่อนๆที่จังหวัดสุรินทร์ได้นำไปขยายพันธุ์กันนะคะการเตรียมเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ลาพักร้อนไปอยู่บ้านสวนจิตศิลป์ของเราประมาณ8วันและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วเราก็ได้นำพันธุ์ผักกูดนะคะที่อยู่ในสวนของเรามาแจกจ่ายให้เพื่อนได้นำไปปลูกไปขยายพันธุ์ต่อนะคะแล้วก็คนสำคัญนะคะก็คือคุณลุงคนที่ดูแลสวนของเรานะคะเป็นคนถอนต้นพันธุ์ผักกูดให้ค่ะจำนวน200กว่าต้นนะคะนี่ค่ะที่สวนของเราก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะเต็มไปด้วยพืชผักหลายๆอย่างนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการห่อนะคะในเรื่องของการเตรียมแพ็กเกจนะคะที่จะใส่ต้นพันธุ์ผักกูดให้ได้ความสดความเขียวของใบอยู่ได้นานทำยังไงบ้างและนี่คือเป็นไอเดียดีๆความคิดดีๆของพ่อเต่ากับแม่แนนค่ะเขาได้นำต้นพันธุ์ผักกูดมามัดรวมกันหลังจากนั้นก็จะใส่เข้าไปในถุงดำแล้วก็มัดปลายถุงดำอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นรูปทรงที่สวยงามนะคะสำหรับคุณประโยชน์ของผักกูดนะคะก็ในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะมีธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงร่างกายนะคะบำรุงโลหิตเพราะว่าในตัวผักกูดเนี่ยค่ะมีธาตุเหล็กเยอะนะคะแล้วก็บำรุงสายตาส่วนในเรื่องของเส้นใยของผักกูดนี้จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของร่างกายเรานะคะและนี่คือแพ็กเกจต้นพันธุ์ผักกูดนะคะรูปทรงดูสวยงามน่ารักเหมือนตุ๊กตาล้มลุกค่ะนะคะข้อดีของมันก็คือมันตั้งตรงได้นะคะมันรักษาความสดของต้นนะคะของลำต้นแล้วก็ของใบด้วยนะคะเมื่อมาถึงจังหวัดสุรินทร์ความสดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ